ไม่มีตาไม่มีอะไรเลยมันแปลกคันยันก็เลยโอเคก็คิดว่าเราออกดีกว่านะคะเรายันก็ตัดสินใจโอเคเริ่มต้นใหม่แล้วตั้งปฏิทินแล้วว่าเราจะไม่กลับไปจนวันที่26หรือ27เมษายนไม่แน่ใจวันนะคะตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ยังไม่ทราบแล้วคุณพ่อคุณแม่ยังกลับมาจากต่างประเทศพอดียังไม่อยากจะคุยทางโทรศัพท์ค่ะยังก็เลยอ่ะมาเจอตัวนัดกินข้าวแล้วก็คุยว่าเนี่ยแย่เลิกกับคุณหมอแล้วนะซึ่งคุณพ่อคุณแม่แย่ก็ไม่ขัดอะไรเพราะเราก็อธิบายเหตุผลต่างๆให้เขาฟังเขาก็โอเคเข้าใจแล้วแย่ก็ดีลีทหมอออกจากกลุ่มครอบครัวของแย่พอดีลีทปุ๊บไม่นานค่ะเขาก็ได้ไลน์หาคุณพ่อคุณแม่ว่าแบบอยากจะให้มาทำความเข้าใจการนู่นนี่แล้วเขาก็บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าแบบถ้าจะจบก็คือจะจบกันด้วยดีจะไม่มีการมาดิสเครดิตหรืออะไรกันอยากก็แน่นอนว่ามันก็เป็นคือก็อยากจบกันด้วยดีอยู่แล้วอ่ะทุกคนนะคะไม่มีใครอยากสร้างศัตรูให้เกิดขึ้นค่ะแล้วแย่เราสักพักนึงเขาก็โทรหาแย่มาง้อบอกว่าทำไมต้องเลิกกันมาขอคืนดีแต่แย่เหมือนกับมันกลับไปไม่ได้แล้วอ่ะแย่คิดว่าแย่ตัดสินใจถูกแล้วที่แย่ถอยออกมาแย่ก็เลยปฏิเสธไปว่าจะไม่คืนดีค่ะแล้วก็จบแค่ตรงนั้นแล้วหมอก็ไลน์บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าก็คือจบแล้วก็คุณพ่อผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายมีโอกาสได้เป็นกำลังใจให้กันบ้างไหมทางคุณไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยเพราะปกติทางคุณพ่อคุณแม่ของแย้เนี่ยจะไม่ค่อยมายุ่งเรื่องส่วนตัวของลูกๆอยู่แล้วค่ะแต่ก่อนหน้านี้เหมือนมีข่าวว่าเราก็ไม่ได้อยากจะแต่งงานกับไม่ค่อยอยากจะแต่งงานจริงๆยอมรับว่าเคยบอกเลิกคุณหมอก่อนแต่งงานแล้วเรื่องคลิปเรื่องอะไรที่บอกว่าคุณหมอคลิปมาขู่อะไรนั่นเป็นเรื่องจริงอันนั้นไม่ใช่คลิปโปนะคะหลายคนจะเข้าใจว่าเป็นคลิปโปหรือเปล่าหรือคลิปอะไรแต่จริงเป็นคลิปขอแต่งงานคือเรื่องของเรื่องคือวันก่อนที่คุณหมอจะปล่อยคลิปขอแต่งงานแย้เนี่ยได้บอกเลิกคุณหมอไปว่าไม่พร้อมอ่ะไม่ยังไม่อยากแต่งงานเลยรู้สึกว่ามันยังไม่พร้อมนะคะก็บอกคุณหมอไปแบบนี้แต่ว่าคุณหมอก็วันรุ่งขึ้นเขาก็อธิบายแหละเขาก็มีเหตุผลว่าทำไมอ่ะมันถึงเวลาแล้วที่ต้องแต่งนะนู่นนี่เราก็ขอแล้ววันรุ่งขึ้นเขาก็ปล่อยคลิปวิดีโอขอแต่งงานเลยค่ะก็เลยย้ายไปเลยโอเคเรื่องสินสอดเรื่องอะไรนี่เกี่ยวข้องเรื่องสินสอดเรื่องสินสอดที่มีข่าวว่าได้ไม่ครอบบ้างอะไรบ้างไม่ได้เป็นประเด็นอะไรไม่เกี่ยวข้องกับการเลิกกันในครั้งนี้เลยค่ะก็คือในเรื่องสินสอดก็ตอนนี้ก็เป็นประเด็นสังคมอีกว่าแย่หน้าเงินแย่หน้าเงินแย่พอได้สินสอดปุ๊บแย่ก็ออกมาเลยแต่งงานได้แค่3เดือนแย่พุ่งตรงนะคะคนคบกันมา 8-9 ปีเนี่ยมันคงไม่สามารถจะเฟคกันได้ขนาดนั้นนะคะส่วนเรื่องสินสอดที่มีข่าวไปว่า100กว่าล้านอะไรพวกนี้ใช่มั้ยคะแย่ขอแบ่งเป็น2อย่างไอ้ตัว100ล้านเนี่ยก็คือโรงพยาบาลและเรือนหอนะคะตรงเนี้ยเป็นทรัพย์สินของคุณหมอแต่เพียงผู้เดียวเป็นชื่อคุณหมอนพรัตน์แล้วก็ไม่ใช่สินสมรสด้วยค่ะก็คือของคุณหมอส่วนพวกรถยนต์ต่างๆที่คุณหมอมีรถหรูก็คือของคุณหมอทั้งหมดไม่มีชื่อแย้ค่ะแล้วก็มาที่สินสอด30ล้านตรงนี้ค่ะแย้ต้องขอประทานอภัยสื่อมวลชนแล้วก็สังคมแล้วก็ทุกคนมากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนที่มีพิธีมั่นแย้ได้ให้สัมภาษณ์ไปพร้อมกับคุณหมอในเรื่องของสินสอดว่าทั้งหมดมูลค่า30ล้านแต่จริงแล้วแย้ไม่ได้อะไรนะคะนอกจากแหวนเพชรซึ่งคืนไปแล้วต่างหูเพชรซึ่งยังอยู่ที่บ้านคุณหมอแล้วก็กำไรเพชรที่ยังอยู่กับตัวแย้อยู่ดังนั้นตัวสินสอดเนี่ยก็คือแย้ไม่ได้อะไรเลยแย้อยากจะให้ทุกคนได้ทราบว่าแย้ไม่ได้อะไรจากตรงนี้แต่แย้ไม่ได้เป็นเหตุผลในการเลิกกันเนื่องจากว่าเรื่องสินสอดก่อนที่จะเข้าพิธีมั่นแย้ได้คุยกับคุณหมอแล้วก็มีการตกลงกันตั้งแต่ต้นแล้วว่าคุณหมอรู้สึกว่าอยากจะให้สมเกียรติสมฐานะของแย้อยากจะแบบเหมือนกับให้การแต่งงานครั้งนี้ดูยิ่งใหญ่แล้วก็ดูดีสำหรับตัวแย้และครอบครัวแย้ก็เลยได้โอเคเคารพการตัดสินใจแล้วก็เชื่อฟังคุณหมออยู่แล้วนะคะแล้วทางคุณพ่อคุณแม่แย้ก็ไม่ขัดอยู่แล้วว่าถ้าจะเอาทั้งเงินสดเอาทั้งทองหรืออะไรวันนั้นเนี่ย
คืนไปเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็รู้ว่านี่คือชีวิตคู่แล้วแย้เองก็ไม่ได้สนใจด้วยว่าจะต้องเอาเงินมาทำไมเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็คือชีวิตคู่อยู่ดีก็คือแย้ก็ต้องอยู่กับคุณหมอไปช่วยชีวิตอยู่ดีดังนั้นก็ไม่ได้รู้สึกอะไรว่าที่จะต้องเอาสินสอดมาทำอะไรดังนั้นแย้ก็เลยไม่เอาสักอย่างค่ะอย่างบอกว่าจริงๆแล้วพี่ไม่อยากแต่งงานส่วนหนึ่งเพราะว่าเรากลับบ้านคุณหมอไม่ค่อยแฮปปี้กันเท่าไหร่เรื่องแย้กับทางครอบครัวคุณหมอใช่ไหมคะคือว่าต้องมาอยู่บ้านเดียวกันแล้วแบบไม่โอเคอะไรมากไปการใช้ชีวิตในประมาณนี้จริงๆเขาก็ไม่ได้บีบบังคับอะไรนะคะแล้วก็แย้ขอยืนยันด้วยว่าแย้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับครอบครัวของคุณหมอนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะหลังจากที่วางแผนอนาคตของพี่ว่ายังไงกับเรื่องของตอนนี้วางแต่ตัวเองค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเราก็เดินออกมาได้มากพอสมควรแล้วแล้วก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็สนุกกับการทำงานการที่เราได้มีอิสระในความคิดการตัดสินใจอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีความสุขกับการที่ได้ดูแลครอบครัวอยู่แต่คนมองว่าจริงๆมันคบกันมานานแบบมาแต่งแล้วมันระยะเวลามันจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นมันแตกต่างกันยังไงอะไรจริงๆก็ยอมรับว่าแย้เนี่ยไม่ได้อยากจะแต่งงานแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ในขณะเดียวกันด้วยความรักมันเหมือนกับเรารู้สึกว่าเรารักเขานี่เรารักเขาสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะผ่านพ้นอุปสรรคทุกอย่างได้คือตอนเนี้ยแย้กำลังมีความสุขการทำงานมากส่วนคุณหมออายุ44ซึ่งคุณหมอแน่นอนว่าเราก็ต้องเห็นอกเห็นใจคุณหมอว่าเขาก็ต้องอยากแต่งงานแล้วอยากมีลูกแล้วหรือใช้ไม่ทันเราก็โอเคเราก็เชื่อฟังแล้วก็เคารพการตัดสินใจของคุณหมอทั้งหมดนะคะแล้วแย้ก็โอเคแย้ก็แน่นอนว่าเราเองก็อยากมีลูกเหมือนกันแล้วมันมีปัญหาอะไรพอมาอยู่ร่วมกันจริงจังคิดยังไงเอายังไงพอมันหน้าง้อหรอคะแย้คิดว่าแย้ไม่กลับไปค่ะเพราะว่าแย้เจ็บมากนะคะตั้งแต่วันที่แย้ออกมาจากบ้านเขาแย้เจ็บแล้วก็ที่สำคัญก็คือแย้รู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราออกกันมาแล้วอ่ะเราเลิกจากกันอ่ะเราก็ควรจบกันด้วยดีอ่ะแต่ว่ามันก็มีหลายกระแสที่มีการโพสต์ออกมาอะไรอย่างเงี้ยยังมีประเด็นที่ออกมาก่อนหน้านี้เขาบอกพี่แอ๊บอกว่าเรารู้สึกว่าเราเหมือนทาสคำพูดคำนั้นเรื่องทาสนะคะคือจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะคะยังไม่ได้พูดถึงขั้นว่าตัวเองเป็นทาสหรอกเพราะว่าแน่นอนว่าทาสมันก็ไม่มีมานานแล้วนะคะแล้วก็ทางคือเรียกว่าเหมือนกับเวลาเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราทำงานก็เยอะเหนื่อยก็เหนื่อยบางทีเรากลับไปบ้านเราก็อยากจะผ่อนคลายอยากจะรีแลกซ์แต่พอกลับไปที่บ้านเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้เราก็ต้องแบบมันก็ต้องอาจต้องมาดูแลมาเอาใจอีกมากมายอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่ามันเหนื่อยเดี๋ยวได้ยังที่คุณหมอเขาโพสต์ไอจีล่าสุดอันไหนเมื่อคืนอยากให้เคลียร์กันเขาอยากให้เขายังอยากไม่อยากให้เคลียร์ก่อนที่จะมาแถลงอยากแบบเข้าใจยาคิดว่าไม่มีอะไรต้องเคลียร์นะคะเพราะยาก็เคลียร์ตัวเองแล้วเพราะว่าหลายวันที่ผ่านมาตลอดเวลาที่ผ่านมายังมีเวลาได้ทบทวนตัวเองเยอะนะคะได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นได้ฟังอะไรหลายๆอย่างจากคนรอบข้างมากขึ้นก็เลยรู้สึกว่าแย้ตัดสินใจถูกแล้วที่แย้ออกมาถึงแม้ว่าจะออกมาโดยที่ไม่ได้อะไรมาเลยก็ตามแต่ว่าทุกวันนี้แย้ก็ยังเคารพแล้วก็ยังรักคุณหมออยู่เหมือนเดิมอย่างในอินสตาแกรมคุณหมอมีการเขียนว่าเหมือนมีการนอกใจกันเกิดขึ้นแล้วยังมีคนมาแฉด้วยว่าตอนที่เราไปเกาหลีมีผู้ชายไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรื่องนอกใจเรื่องมือที่3ไม่มีแน่นอนส่วนเรื่องไปเกาหลีนี่แย้ยกขยงคนไปกันเยอะมากก็คือมีคุณพ่อคุณแม่มีน้องชายมีแฟนน้องชายด้วยนะคะแล้วก็มีทีมงานของแย้ซึ่งก็มีผู้ชายนะคะแต่ว่าไม่มีแน่นอนค่ะแล้วฝ่ายผู้ชายอะค่ะเขามีใครไม่มีค่ะคือเราคิดว่าเขาไม่มีค่ะเสียใจแบบจะเสียใจแบบมันเหมือนกับมันคือแย้ตอนนี้อายุ29ใช่ป่ะแล้วก็อารมณ์มันเหมือนกับเราอยู่กับเขามา9ปีอ่ะมันก็คืออ่ะพูดง่ายก็คือมันคือ10ปีแล้ว10ปีอ่ะพี่มันมีอะไรที่มันอยู่ด้วยกันมาแบบเยอะเราก็จะไม่โทษเขาว่าเขาคือแน่นอนคนเราทุกคนมีข้อเสียแต่แย้ก็ยอมรับว่าแย้ก็ผิดเองที่เราแบบเราก็คิดว่าความรักมันทำให้ทุกอย่างมันผ่านมาได้อ่ะ
เรา10ปีอ่ะคือ10ปีที่เราอยู่ตรงเนี้ยภาพไหนมันก็คือหมออ่ะมันหันไปไหนมันก็คือหมอหมดเลยอ่ะเรายังไม่นึกเลยว่าวันนึงอ่ะเหมือนเราต้องมาพูดเรามาอยู่ตรงเนี้ยคนเดียวอ่ะทั้งที่แบบเมื่อ3เดือนที่แล้วอ่ะเมื่อ3เดือนที่แล้วมันก็ยังอยู่ด้วยกันแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเที่ยวแล้วเราก็ตัดสินใจออกจากบ้านมาใช่ใช่ไหมคะหรือว่าในช่วงระหว่างแต่งงานมันมีปัญหาที่เกิดปัจจัยหรือคือมันดูจริงๆแล้วมันควรจะเป็นเรื่องที่เคลียร์ได้แต่ว่ามันกลายเป็นปัญหาหลักที่เราเอามาบอกว่าเราจะหย่าเพราะว่าเขาไม่ให้เราเที่ยวมันอย่างที่ยะบอกไปนะคะยะไม่ได้บอกว่าเรื่องเที่ยวเลยเพราะยะก็ไม่ได้เที่ยวเพราะยะก็ทำงานแล้วก็มีแต่ว่าวันนั้นที่เราบอกว่าเราไปเที่ยวมาก็ติดต่อหมอไม่ได้พอกลับไปหมอเขาก็ว่าเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหมอต้องมาว่าเราแล้วเราก็ออกมามันเป็นแค่เรื่องเที่ยวจริงๆใช่ไหมสำหรับแย้มันไม่ใช่ค่ะก็คืออย่างที่บอกไปว่าแย้เคยบอกเลิกกับคุณหมอแล้วแล้วก็ไม่สำเร็จแล้วเอาจริงก็คือก่อนที่จะมีพิธีหมั้นวันที่17มกราคมแย้ก็บอกเลิกคุณหมอแล้วแต่แย้ก็ยอมรับว่าคือมันก็ยังรักอ่ะมันก็ยังรักอยู่แล้วพอเขาพูดอะไรนิดๆหน่อยๆเราก็แบบเราก็ใจอ่อนอยู่แล้วก็อย่างที่เราเห็นในสื่อว่าเวลาคุณหมอพูดอะไรเราก็จะรู้สึกแบบอยากจะคอยตามทุกอย่างซึ่งยาก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดแสดงว่าใช้ชีวิตร่วมกันแล้วมันปีแล้วทำไมกับแค่เรื่องแค่นี้ทำไมเราถึงคนมันเป็นเรื่องสะสมมันเป็นเรื่องสะสมค่ะอย่างที่ยาบอกเรื่องทัศนคติแต่ในเรื่องทัศนคติยาไม่อยากจะแจกแจงว่าเรื่องอะไรบ้างนะคะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะส่วนตัวมากๆนอกจากทัศนคติอายุไม่ต่างกันมีส่วนยาคิดว่าอายุไม่เกี่ยวนะคะยังคิดว่าหลักๆเลยคือทัศนคติงานและไลฟ์สไตล์เพราะว่าก็อย่างที่บอกไปว่ายังทำธุรกิจซึ่งมันต้องอยู่นอกบ้านส่วนคุณหมอเอนจอยอยู่ในบ้านมากคุณหมอจะเป็นคนชอบดูหนังจะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีความสุขอยู่ในบ้านแต่ตัวยายเองเนี่ยแบบยายก็ไม่เล่นฟิตเนสยายก็ไม่ได้เล่นหนังยายก็ดูไม่ได้คือเหมือนกับมันไม่ตรงกันหลายอย่างคือแต่ว่าอยู่คือ9ปีเนี่ยที่คบกันคือต้องรู้สิว่าแต่ละคนเนี่ยไลฟ์สไตล์เป็นยังไงรู้ว่าพอมาใช้ชีวิตร่วมกันจริงๆแล้วมันแล้วทำไมถึงว่าพอมันใช้ชีวิตร่วมกันหรือยังไงมันก็ต้องรู้ว่าคนเนี้ยไลฟ์สไตล์เป็นอย่างงี้อีกคนนึงเป็นไลฟ์สไตล์อย่างงี้แล้วทำไมถึงก็มาคุยยังไงยายรู้มาตลอดแล้วยายก็เปลี่ยนตัวเองมาตลอดแล้วยายก็ทําใจรับกับมันมาตลอดยายไม่เคยมีโมเมนต์ที่จะไปฟุ้งฟิ้งกับหมอหรือทานข้าวนอกบ้านหรืออะไรเลยยายก็เคยชวนคือมันถ้าเป็นตัวของตัวเองแล้วทําไมยังแบบมันเดินหน้ามาได้ถึง9ปีถึงขนาดนี้อ่ะมีมั้ยคะที่หมอจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมันมีแย่บ้างอยากให้ลองถามคุณหมอมากกว่าค่ะเพราะว่าแย่ก็ตอบแทนเขาไม่ได้ซึ่งง่ายๆมันเป็นความสะสมอย่างนี้หรอเปลี่ยนแปลงหาเราหรือเปล่าหรือเราเปลี่ยนแปลงหาคุณหมอมากเกินไปถ้าแย่ในส่วนของหมอเนี่ยให้คุณหมอเขาได้พูดละกันค่ะแต่ว่าในส่วนของแย่เนี่ยแย่ก็เปลี่ยนตัวเองเยอะนะคะแย่ก็เป็นคนที่สนุกสนานตลกปกฮาบางทีก็มีพูดทะลึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายยาก็แบบยาก็ทำให้เขาทุกอย่างแล้วปกติยาจะเป็นคนที่ไม่ได้ขึ้นมาเทคแคร์ใครเท่าไหร่เพราะว่าลำพังชีวิตเองก็เหนื่อยอยู่แล้วไหนจะแต่งหน้าไหนจะนู่นนี่นั่นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญจริงๆคือหลายคนจะรู้สึกว่าอ้าวแล้วก็ไม่ต้องแต่งหน้าสิไม่แต่งหน้าก็ไม่มีใครจำยาได้หรืออะไรมันคืองานของเราอ่ะแล้วคือการแต่งหน้าแต่งตัวนู่นนี่นั่นมันใช้เวลาเยอะมากแล้วเราก็ต้องมาดูแลอะไรเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเคยอธิบายให้หมอฟังไหมคะว่าไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยชีวิตเราเป็นแบบเนี้ยให้เขาเข้าใจเราอ่ะเคยอธิบายค่ะแล้วจริงๆก็เขาว่ายังไงมั่งเขาก็เข้าใจเขาก็เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นแล้วมันคือยังไงเขาเข้าใจแต่จริงๆมันก็ตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วค่ะจริงๆการเป็น working woman เลยมันมีส่วนทำให้ชีวิตคู่ยอมรับค่ะเพราะว่าคนที่เป็น working woman เนี่ยก็คือคนที่เป็นช่างเท้าหน้าซึ่งตอนนี้มันเหมือนกับทางแย้และคุณหมออ่ะเป็นช่างเท้าหน้าเพียงแต่มีช้างตัวนึงซึ่งคือแย้เป็นช้างตัวที่พยายามที่จะเป็นเท้าหลังแต่ไม่สำเร็จแต่ชัดเจนขนาดนี้แล้วก็คือไม่มีโอกาสที่เราจะทำไม่มีแน่นอนใช่ไหมคะคือเป็นเรื่องของอนาคตค่ะยังไม่กล้าตอบตอนนี้จริงๆเพราะว่าเราเคยกลับมามองตัวเองไหมว่าเราก็มีส่วนเพราะว่าเขาที่ทำชีวิตเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาไม่เข้าใจในที่เราเป็นแต่ว่า9ปีที่ผ่านมากับเราไม่ได้ผ่านกับคนเป็นค่ะยายอมรับว่าแย้ขอรับความผิดทั้งหมดไว้ดีกว่าว่าแย้เนี่ยไม่คู่ควรแล้วก็ไม่เหมาะสมกับคุณหมอจริงๆนะคะ
ย้อนกลับไปอยากแต่งงานกับหมอย้อนกลับไปอยากแต่งงานถ้ามีวันนี้ถ้ามีวันนี้ยาคงที่อยากแล้วคงกลัวกลัวมากแล้วกลัวจริงขอถามจริงๆมันเป็นประเด็นถามว่าที่เลิกกันทีเนี้ยเพราะว่ามันจะมีโปรโมทสินค้าอะไรเงี้ยแบบเลิกกันสร้างกระแสมาสร้างกระแสเหมือนเอาเรื่องเนี้ยมาเป็นการสร้างกระแสแค่ทำร้านที่ผ่านมีแบบพาให้ยาจุดทุกสาบสาบานอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงถามที่กระแสมันมีก็แบบคือมันเป็นการสร้างกระแสมันจะเป็นเหมือนเคสอย่างพยาเหมือนเคสหลายๆเคสโอเคก็คือตอนมันจะมีอันนึงที่เป็นจอดําของแกอันนั้นอ่ะเป็นโปรโมทกิจกรรมซึ่งแน่นอนว่าแคปชั่นของเซเลบทุกคนที่ลงเนี่ยก็คือตรงกันอันนั้นไม่เกี่ยวอันนั้นไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อดราม่านะคะแต่เรื่องอื่นเป็นความจริงทั้งหมดไม่เกี่ยวกับการโปรโมทแต่การเลิกกันครั้งนี้ไม่ใช่การโปรโมทผลิตภัณฑ์หรือสินค้าอะไรยังไงของทั้งคู่ไม่ได้จับมือกันเพื่อจะมาโปรโมทใช่ไหมคะเรื่องนี้มันเซนซิทีฟมากมันเราก็ผู้หญิงคนนึงอะเราสังคมไทยก็รู้กันอยู่ว่าแบบถ้าแต่งงานแล้วก็คือแต่งงานแล้วอะเรานึกภาพอนาคตสมมติว่าถ้าเราคิดจะมีสามีหรือใครสักคนอีกก็คงจะไม่ค่อยมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วผ่านไปเดือนนึงหรืออาทิตย์นึงกลับมาดีกันคนจะมองว่าแบบนี่เราโปรโมทหรือเปล่าเมื่อกี้บอกอนาคตไม่แน่อาจจะยาคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องน่าอายมากกว่ามันถ้าแยกล้าทำอย่างนั้นได้นะแยทุเล่ตัวเองตอนนี้ถ้าเกิดคุณหมอดูอยู่แยมีอะไรอยากจะพูดกับคุณหมอกับฝากไปหาหมอก็อยากจะฝากถึงคุณหมอนะคะว่าก็ขอบคุณมากตลอด 8-9 ปีที่ผ่านมาก็สั่งสอนแยให้แยได้เข้มแข็งได้แย่ได้ดูแลตัวเองได้อย่างที่หมอเคยบอกว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยที่หมอไม่อยู่แล้วเขามีลูกแย่ก็จะต้องเข้มแข็งแล้วก็ดูแลลูกเขาให้ได้ซึ่งทุกวันนี้แย่ก็ได้รับคำสั่งสอนจากที่หมอมาเยอะนะคะแล้วก็อยากจะให้เก็บแต่ความทรงจำดีๆเก็บแต่เรื่องราวดีๆซึ่งมันผ่านมาเยอะมันผ่านมาเยอะค่ะตอนนี้เรายังไม่ได้จดทะเบียนหย่าใช่ไหมคะยังไม่ได้จดทะเบียนตั้งแต่ต้นค่ะการแต่งงานครั้งนี้ให้บทเรียนอะไรบทเรียนเหรอบทเรียนของแย้ก็คือความรักไม่ใช่ทุกอย่าง แต่งชีวิตคู่อ่ะมันมีองค์ประกอบเยอะมากถ้าเกิดว่าใครที่แบบตัดสินใจขุนหันพันแล่นแบบๆแล้วแต่งงานแย่ขอบอกเลยว่าช่วยกันถอยหลังคนละก้าวแล้วก็อีกอย่างนึงคืออันนี้ของแย่เต็มๆเลยก็คือถ้าเราต้องเปลี่ยนตัวเองมากๆเพื่อใครสักคนแล้วอ่ะสุดท้ายวันนึงเราทนไม่ได้อยู่ดีเราก็ต้องเป็นโจมตีอยู่ดีเขียนกับการแต่งงานอะไรนะคะเขียนกับการแต่งงานไหมคะมันเหมือนกับคือเอาจริงถ้ายังไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยหรือมีคนรู้จักอ่ะแกก็อาจจะโอเคกว่านี้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยคือด้วยความที่มันมีกระแสสังคมด้วยความที่มันมีกระแสสังคมมากเลยอ่ะในโซเชียลแล้วแบบเหมือนมาดูถูกเราว่าเราตอกหมอกินอะไรหลายๆอย่างอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกแบบมันเสียใจอ่ะทำไมผู้หญิงคนเราจะหาเลี้ยงตัวเองไม่ได้หรอเพราะว่าตั้งแต่ต้นเลยนะคะแย่ไม่คือหมอคุณหมอจะสอนแย่ตลอดว่าให้ดูแลตัวเองให้ได้แล้วแย่ก็ทำมาตลอดไม่ใช่แค่เรื่องดูแลตัวเองทั่วไปรวมไปถึงเรื่องเงินด้วยต่างๆซึ่งแย่ก็ไม่เคยขอหมอเลยนะคะโอเคไหมคะโอเคครับขอบคุณครับขอโทษนะพี่ไม่น่าเชื่อจะเจอกันเร็วขนาดนี้เอาจริงๆมันเกิดในระหว่างที่คบกันหรือว่ามันไม่ได้อยากแต่งสัญญาแล้วจะคบแล้วเธอยังคบไม่ถ้ามันไม่อยากแต่งเธอจะคบกับใครโอเคไหมครับ